สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาย้ายไฟล์จากตัวเครื่องเข้า SD card นะครับอย่างแรกที่เราจะเข้ามาก็เข้ามาตรงที่ไฟล์ส่วนตัวก่อนนะครับเข้ามาส่วนที่ไฟล์ส่วนตัวเสร็จก็เข้ามาที่ SD card เข้ามาตรงที่เราจะย้ายไฟล์เข้ามาไว้นะครับสร้างโฟลเดอร์แล้วก็สร้างชื่อว่าย้ายไฟล์ก็ได้ครับย้ายไฟล์ของเรามาแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราจะย้ายมานะครับก็อยู่ในตัวเครื่องจะเก็บภายในปึ๊บทีนี้เราก็เลือกไฟล์ที่เราจะย้ายมานะครับก็กดไปที่แก้ไขแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะย้ายมามีไฟล์อะไรบ้างนะครับแล้วก็กดย้ายปึ๊บทีนี้พอเรากดย้ายเสร็จแล้วก็กดไปที่เราจะย้ายมากดกลับไปแล้วก็กดที่ SD card นะครับแล้วก็เข้ามาปึ๊บแล้วก็กดไว้ไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้กดย้ายมาที่นี่ปึ๊บก็กดไฟล์ที่เราจะย้ายมานะครับก็รอไฟล์ไปเดี๋ยวรอโหลดไฟล์เสร็จก่อนนะครับทีนี้เราก็ย้ายไฟล์มาได้เรียบร้อยแล้วจากตัวเครื่องเราเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับไอที่ SD card แล้วเข้าไปดูที่ SD card แล้วก็เข้าไปดูที่ไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก็คือย้ายไฟล์มาไฟล์ก็จะมาอยู่ใน SD card ของเราแล้วนะครับที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้ก็ย้ายมาทั้งหมดนี่ครับวิธีย้ายง่ายๆเองครับแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Print for Fun ด้วยนะครับขอบคุณครับ